ชัยรัตน์จิรนันท์รัตน์ผู้อำนวยการโครงการโรบอติก AI and Intelligent Solution บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปี2562 ABU Robot Contest Thailand Championship 2019เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมเยาวชนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติณประเทศมองโกเลียงานวันนี้นะงานบูการแข่งขันโรบอติกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเวทีสำคัญเวทีหนึ่งเลยนะครับที่จะให้เยาวชนเนี่ยได้มีความตระหนักรู้ในวิทยาการหุ่นยนต์นะครับผมคิดว่าเป็นเวทีที่สร้างให้เขาเนี่ยได้มีความสนใจแล้วก็ผมอยากจะต่อยอดเวทีนี้เนี่ยนะครับให้เข้าไปสู่เรียลเซกเตอร์นะอย่างที่ผมเรียนก็คือเข้าไปสู่อินดัสเทรียลทรานส์ฟอร์เมชั่นแพลตฟอร์มเนี่ยให้มีการต่อเชื่อมไปถึงซิสเต็มอินดิเคเตอร์ที่เขาทำงานเกี่ยวกับทางด้านโรบอติกนะฮะที่เป็นเรียลเซกเตอร์ไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมจริงๆผมว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้ทั้งมีความชอบส่วนตัวนะฮะและขณะเดียวกันเขาก็มีอาชีพในการขยายผลออกไปด้วยนะฮะตรงนี้ผมคิดว่าก็คงได้มีการสนับสนุนต่อเนื่องอย่างจริงจังนะฮะทั้งนี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทยต่อเนื่องมาเป็นปีที่11แล้วเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษานำความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศอุตสาหกรรมโรบอติกเนี่ยนะครับถ้าเราจะแบ่งเป็นพาร์ทใหญ่ๆนะฮะก็อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆได้นะครับก็คือโรบอติกทางด้านนะเขาเรียกอินดัสเทรียลโรบอติกนะครับกับเซอร์วิสนะฮะเซอร์วิสโรบอติกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนนะฮะในการที่จะนำมาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยนะฮะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นความเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ให้ความสำคัญอย่างมากนะฮะถึงกับตั้งเป้าว่าภายใน5ปีนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องมีการลงทุนในเรื่องโรบอติกออโตเมชันเนี่ยไม่ต่ำกว่า200,000 ล้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ปตท.เองก็เข้ามาช่วยนะฮะในส่วนของ Industrial Transformation Platform เนี่ยตรงนี้เรากำลังจะเริ่มดำเนินการแล้วก็ลอนช์เป็นลักษณะของการลอนช์ซอฟต์ลอนช์เนี่ยนะครับในวันที่19-22เนี่ยนะฮะในงาน Manufacturing Expo นะฮะที่ Bitech ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญนะฮะในการที่จะขับเคลื่อน Industrial Transformation ให้กับประเทศไทยนะฮะส่วนเซอร์วิสโรบอทก็จะเป็นส่วนซึ่งเข้ามาใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นการต่อยอดนะฮะในการที่จะเพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในชีวิตประจำวันนะครับในปีนี้ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Attempt จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคว้าแชมป์ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robocon 2019อุลลันบาตอร์มองโกเลียณเมืองอุลลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันที่25สิงหาคมนี้พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมระหว่างทีมตัวแทนเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเราได้ทีมชนะเลิศแล้วนะฮะในวันนี้นะครับก็จะได้ไปแข่งขันที่มองโกเลียนะฮะผมคิดว่าวันนี้16ทีมที่แข่งขันในวันนี้เนี่ยคงเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนของประเทศไทยนะฮะซึ่งถือว่าความการแพ้ชนะเป็นแค่เกมกีฬาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมจะเห็นได้ว่าทั้ง16ทีมเนี่ยเขารักกันแล้วก็สามัคคีกันเป็นอย่างมากนะฮะจะเห็นได้ว่ากองเชียร์เนี่ยก็สนับสนุนแล้วก็คิดว่าทุกทีมเนี่ยก็จะส่งกำลังใจนะแล้วก็อันนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นเหมือน1ทีมของประเทศไทยนะฮะในการที่จะเข้าไปแข่งขันแล้วก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปนะอันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับทีมที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยนะครับในวันนี้ครับ